วันที่4มิถุนายน2560 Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริษัทมติชนจำกัดมหาชนร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Healthcare 2017ฟิกเกินวายใจเกินร้อยมหกรรมเพื่อคนรักสุขภาพซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่9โดยภายในงานมีการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลและสถาบันชั้นนำจำนวน16แห่งอาทิโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์หรือโรงพยาบาลแพทย์รังสิตใครไหมผมไม่เลยนึกถึงสภาพเวลาเราต้มนมถ้าเราไม่พ้นไหมไหมคะก็มีในเรื่องของน้ำตาลจากธรรมชาติก็คือตัวมันเองนี่แหละตัวของหัวหอมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าเวลาผัดหรือโดนความร้อนจะเป็นสีน้ำตาลมาที่มาดีเขาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วแม้คุณค่าทางไหนจะมีประโยชน์ก็แน่นอนนะครับด้านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และงานสื่อสารองค์กรร่วมออกบูธในงานมติชน Healthcare 2017ภายใต้แนวคิดฟิกเกินวัยใจเกินร้อยได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้บริการแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนร่วมงานฟรีอาทิฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตรวจน้ำตาลในเลือดตรวจมวลร่างกายด้วยเครื่องอินบอดี้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์สาธิตการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกิจกรรมขยับกายบายรามานอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมช้อนไข่ได้บุญซึ่งรายได้มอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.พูนสุขเจนพาณิชวิสุทธิพันธ์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับมอบทีมงานได้ทำการจัดของภาพที่ออกมาสักนิดหนึ่งนะคะสวยงามค่ะขอเรียนเชิญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะทันตแพทย์ดรได้ของกลับบ้านแล้วยังได้ร่วมกันทำบุญอีกด้วยค่ะถูกต้องให้กับทุกท่านได้บนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณคุณสรวิทย์ปุณเกลือคุณนิชชกมลจิรา